สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปการสอนทำคัสตอมไมเซอร์ด้วยเคอร์กี้นะฮะเดี๋ยวใครยังไม่รู้จักคัสตอมไมเซอร์บ้างครับคัสตอมไมเซอร์ก็คือตอนนี้เลยฮะเมื่อเราเข้ามาในธีมของเรานะครับแล้วก็คลิกไปที่รูปแบบบล็อกไปที่ปรับแต่งนะครับเนี่ยไอแท็บด้านซ้ายของเรานะฮะก็จะคือ Customizer ซึ่ง Customizer เนี่ยมันก็จะเหมือนกับ Theme Option นั่นเองแต่ที่เจ๋งของมันเลยก็คือเนี่ยฮะมันเป็น Live Preview นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวแก๊ปก็เลยหันมาชอบไอ้ Customizer มากกว่า Theme Option เพราะว่ามันมีไอ้ Live Preview นี่แหละสามารถทำให้ User ปรับแต่งได้ง่ายดายมากขึ้นนะครับถ้าเราใช้ Theme Option เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆนะฮะคือยังไม่พอใจสักทีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันไม่มีไลฟ์พรีวิวให้ดูโอเคนะครับสำหรับเคสสตัดดี้ที่ผมได้ใช้เคอร์กี้นะฮะทำมากับทีมซึ่งไอตัวบล็อกเบอร์รี่นะครับตัวนี้เป็นของพี่เม่นนั่นเองนะครับพี่เม่นสตูดิโอนะฮะแกกับพี่เม่นเนี่ยก็ได้พัฒนาทีมบล็อกเบอรี่ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับซึ่งรองรับคัสตอมไมเซอร์ด้วยเคอร์กี้นะฮะเดี๋ยวมาดูความเจ๋งของเคอร์กี้กันดีกว่านะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้มั่งอันดับแรกเข้ามาที่เว็บนี้นะครับ kirky.org นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเดี๋ยวจะพาดูฟิวเจอร์เจ๋งๆของมันนี่ๆๆดูข้างบนนี้ก่อนไอ้ตรงนี้นะครับ Kirky สามารถทำ Bottom Set Checkbox Color Image จนถึงอัปโหลดนี่ได้นะฮะก็จะมีรูปให้ดูข้างล่างตรงนี้ซึ่งเราสามารถเซตมันได้เองตามใจชอบเลยไอ้ Kirky เนี่ยเหมาะสำหรับกับนักพัฒนานะครับถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถลองเล่นดูได้ครับสะดวกมากเลยนะฮะเดี๋ยวแก๊ปจะใช้ทีมที่ชื่อว่า2015นะครับสำหรับการทำเคอร์กี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดซะก่อนระวังรอโหลดเข้าแอดมินก่อนไม่น่าปิดไปเลยโอเคตรงนี้จะเป็นพักอินครับก็ให้ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่แซมเทสทีวีดักเพสจะวางไว้ที่ทีมเลยแล้วกันจากนั้นก็เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับจะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า Kirky ไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถเป็นปลั๊กอินได้แต่ผมจะไม่ทำเป็นปลั๊กอินนะครับก็ก๊อปมาเลยเปิดไฟล์15ขึ้นมาโฟลเดอร์ INC ลากไปเลย Kirky เรียบร้อยครับต่อมานะครับเขาก็บอกว่าให้ input one dyname ไฟล์ Kirky นะฮะในไฟล์ function.php ก็ก๊อปไปปุ๊บเปิดไฟล์ function.php ซะก่อนปุ๊บลากไปล่างสุดเลยแล้วกันชุบเลือกไฟล์ Kirky ถูกต้องนะครับก็ได้มาละ Kirky สำหรับในช่องตรงนี้นะครับมันจะเป็นวิธีการใช้การเรียกใช้งานมันจะมีอยู่2แบบนะครับถ้าผมจำไม่ผิดมีแบบนี้การเรียกใช้แบบนี้ครับแบบนี้ซึ่งผมจะใช้วิธีนี้แล้วกันสำหรับวิธีการทำ Customizer นะครับผมได้เขียนอัปเดตบทความไปแล้วในเว็บ copgap.in.th ซึ่งจะเป็นการทำคัสตอมไมเซอร์แบบเพียวๆไม่ใช้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อน
เลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับ Make Customizer ให้กับทีม WordPress ก็เดี๋ยวลองไปอ่านกันได้นะครับไม่ยากเท่าไหร่มีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับนะครับแล้วสำหรับการทำสำหรับการทำคัสโตไมเซอร์นะครับก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันก็คือมันจะเป็นแบบตรงนี้ครับ Add Section กับAdd Setting แล้วก็ Add Control นะครับปกติจะมี3ส่วนด้วยกันแต่ว่าไอ้คือกี้อ่ะมันลดเหลือให้2ส่วนก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะครับแค่เราก๊อปโคดหวังนะฮะเดี๋ยวไปที่ปรับแต่งของทีม15กันเลยนะครับเออเรอร์ยังไม่ทันทำอะไรเลยคุกกี้ก็เหมือนผมลงไปแล้วนะอ๋อยังไม่ได้ลงอีกทีปุ๊บโอเครีเฟรชชุบโอเคนะฮะก็คือนะครับปกติว่าไอ้คัสโตไมเซอร์ด้านซ้ายของเราเนี่ยมันจะมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มไปแล้วกันอันดับแรกให้สร้างไฟล์ซะก่อนผมจะ include นะ include ไฟล์ที่ชื่อว่า customizer.php เข้ามาตอนนี้เรายังไม่มีไฟล์ customizer.php ก็ทำการสร้าง customizer.php ปุ๊บก็จะได้ละแล้วก็ในหน้าตาของ customizer นะฮะในหน้านี้นะครับผมก็จะใส่ข้อมูลของไอ้ตัวนี้ลงไปกรอบเข้ามาเซกชันแรกผมตั้งชื่อว่าข้อความอ่ะเดี๋ยวเป็นตรงนี้เป็น ID มันผมตั้งชื่อว่า text สำหรับ title ผมจะตั้งเป็นข้อความ priority ตัวนี้จะเป็นเลข1จะเอาอยู่บนสุดเลยนะครับตรงนี้ setting เป็นsetting เป็น text section เป็น text type text ชื่อ field เป็นข้อความเดี๋ยวลอง refresh ดูก่อนก็จะมาแล้วแบบนี้โอเคนะครับก็ง่ายๆสำหรับการทำเทคเดี๋ยวผมจะเอาปุ่มอัปโหลดมาให้ดูนะฮะก่อนปุ่มอัปโหลดอยู่ตรงฮอมอันนี้เป็นอัปโหลดไฟล์เดี๋ยวเอาอัปโหลดรูปภาพแล้วกันนี่แบ็กกราวด์เนี่ยนะครับก็ก๊อปมาเลยปุ๊บวางข้างล่างตรงนี้นะครับชุบ setting เป็น vg setting setting ตัวนี้นะครับเราจะเอาไว้ทำการเรียกให้มันแสดงในหน้าเว็บของเรามันเหมือนเป็น id นะครับ label เป็น vg settingแม็กกาขอ
Color หรือเป็น Image กันแน่ Refresh โอ้ Section Section เป็นของ Text ชุบใส่ได้ทั้งสีและรูปภาพง่ายๆครับสำหรับการเช็คเกอร์กี้นะฮะอันนี้ผมจะทำเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้ดูก่อนแล้วกันอันนี้เซกชันแรกถ้าเกิดเราอยากได้เซกชันที่2จะทำยังไงเราก็เพิ่มตรงนี้ครับเซกชัน2อันนี้ก็เป็น BG ผมจะเปลี่ยนเป็น BG พื้นหลังใส่ไปไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ในเซกชันของ BG แล้วกันรีเฟรชดูช็อปก็จะไม่อยู่ละในข้อความนี้ก็จะไม่มีละ BG นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นตรงพื้นหลังดีกว่าbackground color ตอนนี้มันยังไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้นะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนแปลงเข้าไปที่ไฟล์ index นะครับตรง body ไฟล์ header ครับไฟล์ header ตรง body นะครับเรียกเป็น php get trim mode ปุ๊บ get trim mode เป็นค่าฟังก์ชันที่ใช้สำหรับเรียก customizer นะครับไอ้ข้างในเป็นค่าพารามิเตอร์มาดูกันว่าไอ้ background พารามิเตอร์เป็นอะไรเป็น bg setting นะฮะก็ใส่ไปปุ๊บ refresh ดูไม่ขึ้นแฮะเหมือนจะทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งนะครับมีชื่อ setting เหมือนผมจะลืมใส่ echo นะครับยังไม่ได้ get trim mode ดูเหมือนว่าจะมีปัญหากับไอ้บอดี้นะฮะผมจะทำเปลี่ยนสีพื้นหลังแบ็กกราวด์ดีกว่านะครับเดี๋ยวเปิดไฟล์ไซบาร์ขึ้นมาก่อนปุ๊บน่าจะอยู่ตรงนี้เราต้องใส่สไตล์เข้าไปก่อนแล้วก็ background color sharp เดี๋ยวลองดูนะครับ refresh ดูว่ามันมี sharp มาให้แล้วDip ID Sidebar ดูเหมือนจะไม่ใช่ ID Sidebar ไม่เป็นไรกลับไปทำที่ไฟล์ Header ใหม่แล้วกันนะครับ
ลองดูอีกทีนึงก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องลองมั่วๆครับช่วงนี้ลิปไซบาร์ต้องหาไซบาร์ก่อนไม่มีฮะอ่ะนี่ไงอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเพิ่มเข้าไปลบข้างบนนี้ออกก่อนชุบรีเฟรชเอ๊ยยังไม่ได้แต่ต้องเติมชาร์ปหรือเปล่าบีจีเซตติ้งก็ถูกแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เดี๋ยวผมลองเทคให้ดูแล้วกันนะครับเป็นข้อความแล้วกันใส่ข้างบนนี้ใส่ข้างล่างนี้กันเทครีเฟรชจะเป็นเทคมาเนี่ยนะครับมันก็จะไลฟ์พรีวิวให้แบบนี้มาฮะแต่ผมแปลกใจกับสีพื้นหลังไม่มาไซบาไซบาแบ็กกราวด์คอลเลอร์หรือว่าจะเป็นแบ็กกราวด์อิมเมจวัดแอลผมก็ไม่แน่ใจว่าเอกเคอร์กี้นี่มันสมบูรณ์หรือยังเพราะว่าที่ใช้กับพี่เมนอยู่ตอนนั้นติดปัญหาที่ jQuery นะครับมีปัญหาเรื่องโหลดช้าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากแบ็กกราวด์ตรงนี้เป็น image แทนแล้วกันไปเอา image มาตรงนี้ข้างบนนี้นะปุ๊บ section เป็น section bg setting หรือเปล่าครับ bg ปุ๊บก็อันนี้ก็เป็น bgSection เป็น BG Setting อ่ะน่าจะเหมือนกันละถ้าเป็นจากสไตล์มาเป็นวางไว้ตรงไซบาร์ดีกว่าชุบ Refresh มันก็จะเป็นลิงก์แบบนี้ขึ้นมาให้ถ้าเราอยากให้เป็นรูปเป็นตัวเป็นตนจริงก็ใส่ MG ครอบไปด้วยนะครับเป็นแท็กเรียกรูปภาพโอเคลองรีเฟรชดูอ
ช็อปรูปมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับง่ายๆครับสำหรับการทำ Dream Cookie นะฮะสำหรับการทำไอ้นี่ Customizer the Cookie พาลุยกันมานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ